เพราะว่าพวกนักเตะพลังหนุ่มได้ก้าวเท้าขึ้นมายึดแดนกลางกันแบบยกแผงทำให้ลูก้ามูดิชกองกลางจอมเก่าทีมชาติโครเอเชียอาจต้องแปรสภาพกลายเป็นไม้ใกล้ฝั่งเพื่อหลีกทางให้พวกขึ้นลูกใหม่ของราชาชุดขาวเรอัลมาดริดทีมยักษ์แห่งศึกลาลิก้าสเปนไปเลยหลังจากที่สูญเสียตำแหน่งตัวจริงในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้จึงต้องจำใจนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ที่ข้างสนามไปก่อนและได้รับโอกาสให้ลงสนามเป็นตัวจริงเพียงแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นทั้งนี้แข้งจอมเก่าวัย38ปีได้อยู่ปักหลักรับใช้เรอัลมาดริดมาแบบยาวนานถึง11ปีเลยทีเดียวนับตั้งแต่ย้ายมาจากท็อตแนมฮอตสเปอร์บนเกาะอังกฤษเมื่อปี2012เป็นต้นมาและเป็นแกนหลักในแดนกลางของราชาชุดขาวมาโดยตลอดเลยด้วยแต่กลับหลุดหัวตัวจริงในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้เนื่องจากกุนซือคาร์โลอันเชลอตติได้ตัดสินใจเลือกใช้งานพวกแข้งหนุ่มเป็นหลักโดยเฉพาะจูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษแม้จะเพิ่งย้ายมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังเยอรมันเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวเลยด้วยซ้ำเพราะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงจากการเติมเกมลุกขึ้นไปช่วยยิงประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกำจึงถูกขยับให้ขึ้นไปสวมบทเป็นเพลย์เมกเกอร์ในฐานะตัวปั้นเกมอยู่บ่อยๆและถูกจับให้ขึ้นไปยิงเป็นกองหน้าในบางเกมอีกต่างหากส่วนแผงมิดฟิลด์อีก3คนประกอบไปด้วยเฟเดริโกวาเวเดมิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยซึ่งเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่มีความขยันสูงมากขณะที่โอลิเลียชูอาร์เมนีมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสได้รับโอกาสให้ลงสนามเป็นตัวจริงในฐานะตัวตัดเกมด้วยเช่นกันส่วนในรายของโทนี่โคสมิดฟิลด์จอมเก่าชาวเยอรมันรับบทบาทเป็นพี่เลี้ยงคอยทำหน้าที่ดูแลพวกนักเตะรุ่นน้องและเป็นตัวช่วยคุมจังหวะของเกมในแดนกลางได้เป็นอย่างดีเลยด้วยย้อนหลังกลับไปเมื่อช่วงฤดูกาลที่แล้วโมดิชแทบจะได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงจึงได้รับโอกาสให้ลงสนามรับใช้เรอัลมาดริดมากถึง52เกมในทุกรายการและได้ลงเล่นในศึกลาลิก้ามากถึง33นัดเลยด้วยส่วนในช่วงฤดูกาลนี้ได้ลงสนามไปแล้ว8เกมในทุกรายการแต่ว่าเป็นการถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในฐานะตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่จึงได้ลงสนามเพียงแค่312นาทีเท่านั้นนับจนถึงเกมนัดที่เรอัลมาดริดบุกไปเฉือนชนะนาโปลี3ประตูต่อ2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม4แม้จะได้ลงเล่นในศึกลาลิก้าไปทั้งหมด6นัดแต่ได้อยู่ในสนามเพียง206นาทีและได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่2เกมเท่านั้นทั้งนี้อันเชลอตติในฐานะเจ้านายใหญ่ย่อมรู้ดีว่าแข้งจอมเก่าชาวโคแอตไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนแต่เป็นเพราะว่าอยากจะเติมความสดให้กับแผงแดนกลางด้วยผู้เล่นพลังหนุ่มจึงต้องตัดสินใจให้โมดิชนั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนแต่ยังคงอยู่ในฐานะพี่ใหญ่ของพวกนักเตะรุ่นน้องเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นนักเตะมากประสบการณ์ที่เคยผ่านเกมลูกหนังในทุกระดับมาแบบโชคชนเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเกมระดับสโมสรรวมถึงในระดับชาติด้วยเช่นกันจึงพร้อมงัดความเก่าออกมาใช้เพื่อช่วยทีมพลิกสถานการณ์ในยามที่ตกเป็นรองคู่แข่งบนสังเวียนแข้งได้เลยตอนนี้มิดฟิลด์จอมเก่าทีมชาติโครเอเชียมีสัญญาค้าแข่งกับราชันชุดขาวจนถึงช่วงกลางปี2024ซึ่งจะหมดข้อผูกมัดในช่วงกลางปีหน้าเสร็จแล้วจึงมีโอกาสย้ายไปค้าแข่งกับทีมอื่นๆแบบไม่มีค่าตัวในช่วงหลังหมดพันธะได้เหมือนกันเพื่อออกไปตามหาความท้าทายใหม่ในช่วงบั้นปลายของอาชีพนักฟุตบอลเพราะว่ายังไม่มีดีท่าว่าจะตัดสินใจแขวนสตั๊ดเลยด้วยซ้ําและมีข่าวว่าเดวิดเบ็คแฮมตำนานกองกลางทีมชาติอังกฤษในฐานะเจ้าของทีมอินเตอร์ไมอามี่ได้ตั้งท่าพร้อมตามจีบที่ย้ายไปโชว์ฝีเท้าในสหรัฐอเมริกาเพื่อผนึกกำลังกับลีโอนีลเมสซี่ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองแต่ว่าพวกทีมลูกหนังในดินแดนซาอุดีอาระเบียพร้อมจับจ้องแบบตาเป็นมันด้วยเช่นกันและพร้อมจ่ายเงินค่าเหนือก้อนใหญ่เพื่อโน้มน้าวใจให้ย้ายไปค้าแข่งด้วยอย่างแน่นอนจึงอยู่ที่ว่าดาวเตะวัย38ปีจะตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองอย่างไรกันต่อไปหลังจากที่โดนพวกขึ้นลูกใหม่ถาถมเข้าใส่และอาจจะต้องเริ่มนับถอยหลังเพื่อรอวันแยกทางกับเรอัลมาดริดเพราะว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานั่นเอง